สวัสดีครับวันนี้อยู่บนดอยนะครับแต่งตัวอาจจะสบายๆนิดนึงแต่ก็ยังตอบคำถามเช่นเคยผู้หญิงถามเยอะครับจะรู้ได้ยังไงคะว่าผู้ชายคนไหนเจ้าชู้เราจะดูยังไงอ่ะเราถึงจะดูออกว่าคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขามาดีหรือมาร้ายหรือมาอย่างไรนะครับถ้าจะดูกันภายในวันเดียวหรือแวบเดียวเนี่ยเอาจริงๆผมบอกว่าคุณไม่รู้หรอกนะครับแต่สิ่งที่เราพอจะดูได้ก็คือ1ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่แบบว่าโรแมนติกวันแรกเกินเหตุนะฮะไปพวกมาแล้วแบบว่าโอ้ยไม่เคยเห็นใครสวยขนาดคุณไม่เคยเห็นใครเรียกว่าแล้วเกิดรักแรกพบนะฮะจะให้พ่อโม่งพ่อแม่มากดไลค์นะฮะหรือบางคนแม้กระทั่งผู้หญิงส่งมาให้ผมดูเขาตามหนูคนเดียวเลยค่ะทั้ง IG อ่ะตามเราอยู่แค่คนเดียวผมก็บอกมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอะไรก็ตามที่มันโรแมนติกเกินเหตุเนี่ยนะจะบอกไว้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจมาเพื่อจะน็อกคุณนะครับเพราะเอาจริงๆผู้ชายดีๆนะขี้กลัวพอกับผู้หญิงนะผมบอกไว้เลยนะครับเวลามาเดทกันครั้งแรกอะไรก็คือปกติพูดคุยธรรมดานะครับแต่เขาก็ต้องมองว่าเอ๊ะคุณยังไงคุณจะมาไหมไหนคุณจะจริงใจกับเขาไหมนะฮะคุณจะมาหลอกเอาเงินเขาไหมผู้ชายดีๆมันก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวแต่พวกที่มันมาถึงแล้วแบบโอ้โหใส่เต็มโรแมนติกเกินเหตุนะฮะเจอกันแค่3วันสุดหัวใจอะไรแบบนี้ทำอะไรถูกต้องเป๊ะทุกอย่างจนคุณเคลือบเคลือบตัวลอยสังเกตไว้ดีๆพวกนี้มันไม่ใช่อะไรที่เกิดมาเป็นจากท้องพ่อท้องแม่นะครับมันเป็นอะไรที่ฝึกมาเยอะงั้นฝึกมาเยอะจะเป็นพวกเจ้าชู้นะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากฝากคุณไว้พวกเจ้าชู้เนี่ยมันต้องบริหารเวลาการบริหารเวลาเนี่ยนะครับมันจะต้องยังไงก็ต้องหายไปเป็นช่วงๆเพราะไปอยู่คนอื่นไงตอบคุณไม่ได้นะครับก็จะมีบางวันบางช่วงหรือบางเวลาเช่น6โมงถึง3ทุ่มต้องอยู่กับแม่ต้องปิดมือถือนะครับฟังแล้วมันสมัยนี้มันเป็นไปไม่ได้อะนะคุณก็รู้นะดังนั้นอะไรก็ตามที่แบบหายเป็นช่วงๆเป็นล็อกๆไปเป็นเวลาเนี่ยเขาบริหารให้มันลงตัวอยู่นะครับคุณก็ต้องดูดีๆอีกเรื่องนึงที่อยากฝากไว้คนเจ้าชู้ไม่ชอบเล่นโซเชียลเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเป็นอะไรที่ฆ่าตัวตายสำหรับเขาการที่แบบพอมีโซเชียลปุ๊บแล้วคุณเข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณมากค่ะสำหรับดินเนอร์มื้อเมื่อคืนตายไหมตายนะครับคุณเข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณมากค่ะสำหรับดอกไม้ที่ส่งมาให้ตายไหมตายดังนั้นพวกนี้จะไม่เล่นโซเชียลอ้างว่าเคยมีแล้วเก่าแล้วเหลือแต่ซากอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีนะครับIG TikTok อะไรไม่เล่นทั้งนั้นนะครับเพราะเล่นแล้วชีวิตเดือดร้อนนะครับและสุดท้ายคุณดูประวัติเขาหน่อยนะครับถ้าหาเจอไอ้พวกคนเจ้าชู้เนี่ยสืบแป๊บเดียวก็รู้แล้วเลิกทิ้งเลิกทิ้งมันไม่รู้กี่คนอย่าไปคิดว่าคุณจะเป็นคนโชคดีที่เขาจะหยุดอยู่ที่คุณความสุขของเขาคือการเปลี่ยนคนใหม่ไปเรื่อยๆและอย่าไปคิดเปลี่ยนนิสัยเขาไม่มีทางดังนั้นถ้าเกิดว่าเขามีนิสัยแบบนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมานะหายไปเป็นช่วงโซเชียลไม่มีนะครับโรแมนติกหวานเกินเหตุแล้วเดี๋ยวสักพักก็ค่อยๆหายไปอีกอะไรแบบนี้นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละคุณพอจะตอบได้นะครับว่าเขามีนิสัยที่เป็นเสือหรือเจ้าชู้รีบมารีบกินรีบไปนะฮะอ่านคนให้ออกดูคนให้เป็นแล้วคุณจะไม่พลาดกับความรักอีกเลยแต่ถ้าคุณยังอ่านไม่ออกคอร์สนิวยูของคลับกิ๊กนะครับทักเข้ามานะครับ LINE @clubgeek หรือ Facebook clubgeek คอร์สเดียวรับประกันว่าอ่านคนออกดูคนเป็นไม่พลาดกับความรักอีกเลยครับ